สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูล X ของ Executor Outer นะครับขอเรียกสั้นๆว่า Outer แล้วกันชื่ออ่านยากมากนะไม่รู้ภาษาอะไรนะมาเริ่มกันเลยนะโมดูล X นะครับจะเพิ่มสแตทในส่วนของพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มความสามารถของสกิลติดตัวที่เดิมเนี่ยจะเด้งเลือดจากการโจมตีศัตรู50เพิ่มเป็น60นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าอัพโมดูลเป็นเลเวล2และ3นะจะเพิ่มโอกาสในการตีเพิ่มอย่างจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นการเบิ้ลตีแล้วติดเบิ้ล2ครั้งนะครับจากเดิม 20% เป็น 30% และเพิ่มมาอีกว่าไอการตีเบิ้ลนั้นน่ะจะไม่สนพลังป้องกันครับทิป150หน่วยส่วน5เป็นระดับเลเวล3เนี่ยจะเพิ่มโอกาสเป็นตั้งต้นเป็น 35% แล้วเพิ่มไม่สนป้องกันเพิ่มเป็น300นะครับซึ่งสูงมากนะครับเพิ่มมา2เท่าเลยจาก2เป็น3เลยก็สำหรับใครที่เล่นตัวละครนี้เป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวเมนเนี่ยยังไงก็ควรจะอัพขึ้นเลเวล3นะครับเพราะว่ามันเห็นผลมากๆแหละไม่สนป้องกันสูงถึง300อ่ะแล้วก็ด้วยความที่สกิลนี้โอกาสติดเบิ้ลเนี่ยมันจะออกโอกาสจะมากขึ้นเมื่อใช้ตัวกระสุนของสกิลนะครับไอ้สกิลตัวเนี้ยมันจะเป็นแนวแบบเป็นจำนวนกระสุนนะครับเป็นโจมตีได้เท่านี้พอกระสุนหมดปุ๊บสกิลก็จะจมลงกระสุนเยอะที่สุดจะก็คือเลเวลไอ้สกิล3นะครับสกิล3จะมีจำนวนกระสุน16นัดเพราะงั้นผมมองว่าไอ้โมดูลเนี้ยมันทำมาเพื่อรองค่อนข้างจะรองรับกับสกิล3ซะมากกว่าใช้กระสุนมีจำนวนกระสุนให้ใช้เยอะว่ากันเถอะก็16คูณ5มันได้เท่าไหร่วะก็สงสัยอันนี้ผมเพิ่งนึกมาได้นะคูณ80ก็คือมีโอกาสที่ไปพอใช้สกิล3เนี่ยมีโอกาสที่ตัวละครนี้จะติดเบิ้ล 100% นะครับก่อนจะถึงกระสุนสุดท้ายด้วยนะก็ไอที่นั่นแหละเล่นตัวเมนตัวนี้ผมว่าแนะนำให้อัพโมดูลนะครับขึ้นเลเวล3ไปเลยทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกนะการปลดล็อกนะครับมิชชั่นแรกให้ Executor Outer เนี่ยทำดาเมจให้ครบ 80,000 ดาเมจนะครับอันนี้ก็ไปวนลงได้ด่านไหนก็ได้อันนี้ตามสะดวกเลยแล้วก็มิชชั่นที่2ให้ลงด่าน74นะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่า Executor ต้องเป็นคนจัดการกับศัตรูที่ชื่อว่าบูเกอริล่าเหรอเกอริล่าชิลกาดนะครับซึ่งมันเป็นตัวโล่นะอย่างน้อย2ตัวนะครับในด่านก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมลงยังไงไปเจอกันตรงนั้นครับมาที่71นะครับขออนุญาตเป็นแพ็กทีสตัวละครที่ผมจะใช้จะเป็นตามนี้เลยนะก็มีเงื่อนไขแค่การจัดการกับศัตรูที่กำหนดเพราะงั้นตัวละครก็ลงได้ค่อนข้างเต็มแต่ไม่แนะนำให้ลงตัวดาเมจฝั่งที่ Executor ยืนอยู่มาถึงก็แรก DP แน่นอนนะครับก็ Executor ลงตำแหน่งนี้ไปเลยถ้าเกิดไม่ทันจะลดมาอีกช่องหนึ่งก็ได้ทำนี่ตำแหน่งนี้ครับทำนี่นี่เอามาฮิลตัวเองนะเพราะ Executor ฮิลได้ก็พี่เสือนะครับไอเลนบนเนี่ยเอาตัวอะไรก็ได้ที่สามารถยืนเลนได้นะครับจะหาตัวฮิวมาช่วยก็ได้นี่ก็พี่เสือจัดการตัวตะกี้เสร็จแล้วผมค่อยเปิดฮิวทีนี้ก็รอครับไอเลนล่างเนี่ยแนะนำว่าเอ็กซิวเตอร์ทำดาเมจตัวเดียวพอส่วนที่เหลือจะเอาอะไรมาช่วยก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันคือตัวนี้แหละตัวโล่ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่ Executor ต้องจัดการอย่างน้อย2ตัวจะทำมิชชั่นสำเร็จนะเดี๋ยวมันรอมันเดินมาอีกตัวนึงก่อนออกมาแล้วนะครับเมื่อเข้าระยะสกิลนะกดใช้ได้เลยนะเมื่อ2ตัวนี้ตายลงนะครับก็กดหยุดสกิลเลยนะเพื่อที่จะ
รีสกิลรอบใหม่เพราะเดี๋ยวมันจะมีมาอีก2ตัวในเวฟหน้านะครับมาละตัวหนึ่งเลยสกิลฮองก็กดใช้ได้เลยครับเป็นนั่นจบนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ